สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาช่องแคบอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วครับวันอาทิตย์ที่30เมษายนพุทธศักราช2566วันนี้มีพิธีที่สำคัญนะครับมีพิธีประกาศตั้งวัดประกาศตั้งเจ้าอาวาสประกาศตั้งเจ้าคณะอำเภอประกาศตั้งไวยาวัจกรและประกาศตั้งกรรมการวัดเขาช่องแคบซึ่งผมได้มาสนองงานท่านเจ้าอธิการเสวียงฐานิโยเจ้าคณะตำบลทรัพย์มะกูดวันนี้ผมพามาชมวัดนะครับมีความสวยงามเนื่องจากว่าอยู่ชายแดนไทยกัมพูชานะฮะฝั่งถนนตรงนี้นะถัดไปไม่ถึง1กิโลนะครับเป็นเพื่อนบ้านไทยกัมพูชานะครับผมจะพาดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนี่เข้าใจว่าจะเป็นเขาช่องแคบเลยนะครับซึ่งผมเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดได้ลักษณะของภูเขานั่นก็เป็นฉากหลังของวัดเลยนะฮะมี3ยอดเนี่ยผมเห็นว่าเป็นทัศนียภาพที่งดงามภูมิประเทศตรงนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับได้พาไปชมบังเกอร์นะฮะนะครับมีความสวยงามนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้30เมษายน2566นะฮะเปิดเหมือนเทวดาหลังน้ำทิพยมนต์หลังจากพิธีบวงสรวงก็เกิดฝนพรำลงมาไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบพิธีนะครับก็ถือว่าบรรยากาศดีที่วัดเขาช่องแคบอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวผมไหนๆผมก็จะออกมาตรงหน้าวัดแล้วนะฮะผมจะพาไปดูบรรยากาศที่บอกว่าเป็นเพื่อนบ้านกัมพูชาเราหลังภูเขาลูกนู้นนะครับเป็นกัมพูชาเรียกว่าฝั่งไทยฝั่งนี้นะฮะแต่ฝั่งถนนฝั่งนู้นไปก็ยังเป็นไทยอยู่นะแต่เกิน1กิโลไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นกัมพูชานะเพราะฉะนั้นคันนี้ก็ถือว่าในสมัยก่อนที่ยังจัดระเบียบไม่เรียบร้อยก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างถึงมีการใช้หลุมบังเกอร์นะฮะนี่หน้าวัดนะครับผมจะให้ดูทัศนียภาพนี่ฮะสวยงามขนาดไหนฮะนี่ครับผมเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วนะฮะวันนี้ขณะนี้ก็เวลา14นาฬิกา4นาทีครับผมรู้ว่าบ่าย2โมงนะฮะฝนตกพรำๆผมก็อยู่ตรงนี้เลยครับผมเป็นทิวทัศน์สวยงามเขาช่องแคบ4ยอดเลยนะฮะ4ยอดแหม4ยอดเขาเลยนะฮะอริยสัจ4ครับผมนึกถึงธรรมะคืออริยสัจ4นะฮะจะมีความสวยงามสิ่งนี่ครับผมฝั่งไทยอยู่ฝั่งนี้เรามาดูกัมพูชาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะกัมพูชาอยู่ฝั่งนู้นบางท่านเรียกกัมพูชาบางท่านเรียกว่าคแมหรือว่าเขมรอยู่ฝั่งนู้นนะเพื่อนบ้านไทยเรานะครับนู้นเลยนะฮะเข้าใจว่าที่มีหลังยอดเขานู่นนะฮะเป็นชาวกัมพูชาทั้งนั้นเลยนะฮะเนี่ยเข้าใจว่าถนนเส้นนี้ไปได้เลยถึงกัมพูชานะฮะเนี่ยเรียกว่าชายแดนครับผมวันนี้ก็สร้างมาตั้งแต่2538เป็นสำนักสงฆ์มาพึ่งมาประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อปลายปี65นี้เองแล้วเจ้าวาดก็3รูปตั้งแต่สำนักสงฆ์มาแต่ว่าเจ้าวาดรูปแรกขณะตั้งเป็นวัดแล้วก็คือท่านเจ้าอธิการเสวียงฐานิโยนี่นะฮะถือว่าเป็นเจ้าวัดรูปแรกขณะตั้งเป็นวัดเขาช่องแคบนะครับแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลด้วยนะฮะทำเป็นเจ้าคณะตำบลในขณะที่อยู่วัดอื่นนะฮะแล้วก็มาเป็นเจ้าวาดแต่ว่าในส่วนพฤตินัยท่านก็มีความเกี่ยวข้องกับวัดนี้กับที่นี่มาตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์แล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ก่อร่างสร้างตั้งแต่ต้นนะครับก็สร้างมา28ปีนะครับผมก็ถือโอกาสบันทึกก่อนจะเดินทางกลับจันทบุรีนะฮะบันทึกไว้ก่อนถือโอกาสบันทึกเรื่องราวให้รู้นะครับว่าในประเทศไทยของเรายังมีเรื่องอะไรมากมายที่กระผมยังไม่รู้แล้วเมื่อรู้แล้วก็ชื่นชมบรรพบุรุษที่รักษาเอกราชผืนแผ่นดินไทยไว้ได้นะฮะแต่ละบ้านในละแวกนี้ครับผมมาช่วยงานนะมาช่วยงานก็ยิ้มทักทายกันชาวบ้านระแวกนี้ถือว่าเป็นผู้เสียสละนะฮะถือว่าเป็นรั้วของจะเรียกว่าเป็นกันชนฮะอย่างที่ลุงฟักบอกสมบูรณ์นันกันมนเมื่อสักครู่นี้ไปสัมภาษณ์ท
ท่านเกี่ยวกับบังเกอร์ท่านบอกว่าชาวบ้านในระแวกนี้ถือว่าเป็นกันชนป้องกันเขาต้องอยู่แถวนี้นะฮะถ้าถามว่าไม่อยู่ก็ใครจะมาอยู่อ่ะแล้วอาจจะเป็นเขาเพื่อนบ้านมาลุกที่อีกเขาแล้วต้องอยู่รักษาพื้นแผ่นดินแล้วก็มีวัดเป็นศูนย์รวมใจนะครับนี่คือวัดเขาช่องแคบครับผมก็ผมจะลงในช่อง YouTube มหากรุง Channel นะครับผมมหากรุงหรือว่ามหาอธิรักษาก็จะนำสาระน่ารู้ในเรื่องราวต่างๆที่เป็นสื่อสร้างสรรค์นะครับนำฝากทุกท่านนะครับก็ขอบพระคุณครับ